ประเด็นที่ให้รู้จักความรักอ่ะโหคือพูดนี้เลยนะไม่มีอะไรจะทำลายเธอนอกจากเธอทำตัวของตัวเอง energy เรื่องการเดินหรือความแมนตัวเองอ่ะจะไปถึงขั้นนั้นไหมแต่ส่วนตัวคือขอเข้า10อยากเข้า10เพราะว่าอยากเข้าไปตอบคำถามจ้าหนูไปดีQ&A กันนะคะอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านหรือจากใครก็ไม่รู้เหมือนกันที่อยู่ดีๆก็คิดจะถามก็ถามอ่ะมาโอเคก็ EP เนี้ยจริงๆไม่มีอะไรมากเป็น EP เกี่ยวกับตัวเอง 100% เลยนะคะก็เลยจะมาทำ Q&A เล็กๆน้อยๆนะคะให้ทุกคนเป็นคำถามจากทีมงานปึ่งปังของเรานั่นเองว่ามีคำถามอะไรให้ลินบ้างลินมาลินชรานันมิสแกรนด์ไทยแลนด์อย่างนี้ดีป่ะก็คือเมื่อก่อนอ่ะลินก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์คือเป็นมาตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วซึ่งก็คือประมาณ10ปีที่ใช่ประมาณ10ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทำงานอินฟลูมาเรื่อยๆแล้วก็มาเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็คือเหมือนแบบน้ำพักน้ำแรงที่เราได้จากการเป็นอินฟลูเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ลองมาขายครีมดูซึ่งก็ขายได้ประมาณ1ปีแล้วหลังจากนั้นก็มาเปิดคลินิกนะคะก็คือเปิดคลินิกมาได้ตอนเนี้ย2ปีแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ต่างเหมือนเดิมไปก็จริงๆเห็นว่าที่ว่าความต่างมันน่าจะต่างเรื่องอายุที่เราโตขึ้นด้วยมันแบบเป็นช่วงชีวิตด้วยไม่ได้เกี่ยวกับว่าหลินจะทำอาชีพอะไรเพราะว่าจริงๆหลินก็เป็นคนอย่างเงี้ยแหละแบบตลกขบขันฮีฮาบ้าบออะไรเงี้ยแต่ก็คือจะเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานมากๆเลยแล้วก็รวมถึงเรื่องการแข่งขันด้วยคืออะไรสักอย่างที่แบบเวลาเรามีเป้าหมายหรือมีภารกิจต้องทำอ่ะลินก็จะค่อนข้างจริงจังส่วนในพาร์ทของการมาประกวดนางงามตั้งแต่ Miss Grand Thailand อะไรเงี้ยคือลินเป็นคนที่ชอบการแข่งขันมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาในชีวิตอะก็คืออยู่กับการแข่งขันมาตลอดแล้วก็อยู่กับเรื่องความสวยความงามมาตลอดเหมือนกันการที่แบบมาเป็นนางงามที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีเรื่องของความเป็นควีนมากขึ้นเรื่องการเดินอะไรเงี้ยเพิ่มพาร์ทนางงามแต่ว่าในเรื่องของแพชชั่นข้างในอะก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยกับทุกๆอาชีพทุกงานเลยก็คือเข้ามาเพราะว่าหลินอะเปิดคลินิกใช่ไหมแล้วก็ก่อนที่จะมีเทศกาล Miss Grand Thailand 2024ก็คือมีผู้เข้าประกวดมาทำหน้าเยอะมากอะไรอย่างนี้แล้วก็รวมถึงรู้จักกับอุ้มมีนาก่อนอะไรเงี้ยก็เห็นว่าอุ้มแบบเก่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจ้างอุ้มด้วยพอเราจ้างอุ้มมาไลฟ์เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องยอมให้นางงามกินค่าไลฟ์ฉันนะทำไมฉันไม่เป็นนางงามเองซะเลยเพราะรู้สึกว่าแกรนด์เป็นเวทีที่แบบมีแสงเยอะมากๆเลยคือแบบไม่ว่าจะตำแหน่งไหนอะไรก็ตามนะก็รู้สึกว่างั้นเราลองมาเป็นนางงามเองดีกว่าอะไรเงี้ยตอนแรกก็กะจะลงแบบเอากระแสนี่ต้องยอมรับเลยว่าจะลงเอากระแสเพื่อมาเสริมธุรกิจของเรานะแต่ว่าพอแบบไปลงอ่ะตอนแรกก็จะลงภูเก็ตนี่แหละเพราะว่าเป็นเวทีที่แสงเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาเทียบกับเวนีประเทศไทยแต่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องนางงามเลยก็ไปลงพอไปลงเสร็จปุ๊บพอเราไปอยู่ในจุดที่มันอยู่ภายใต้ความกดดันแล้วก็อยู่ท่ามกลางการแข่งขันอ่ะหลินรู้สึกว่าเฮ้ยหลินจะมาแบบเล่นๆหรอเพราะว่าเนี่ยที่ผ่านมาหลินก็เรียนกับครูโอมนี่แหละก็คือเรียนจนเหนื่อยมากๆเรียนเดินเหนื่อยมากแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเสียค่าเรียนไปตั้งเยอะอ่ะทำไมฉันต้องแบบมาเล่นๆวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาจริงเลยแล้วก็ได้ Miss Grand Phuket แล้วก็จนกระทั่งมาเข้ากองแกรนด์ไทยซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะหนักหน่วงขนาดนี้หนักหน่วงในที่นี้คือแบบนอนน้อยเพราะว่าเราอ่ะอยากอยู่กับแฟนคลับเราด้วยถึงแบบตีหนึ่งตีสองแต่เอาจริงๆอ่ะพี่ๆเขาก็ให้ขึ้นห้องแต่เที่ยงคืนแหละแต่ว่าเราก็อยากเมามอยไงเพราะว่ารู้สึกว่าณตอนนั้นอ่ะแฟนคลับแล้วก็อะไรเงี้ยเป็นคนที่จะให้กำลังใจเราได้ดีที่สุดเขาก็เป็นแฟนคลับแกรนด์กันมานานแล้วเขาก็จะมีแบบข้อสอนต่างๆนิดๆหน่อยๆคำแนะนำอะไรเงี้ยว่าเราจะมีแบบอะไรปฏิบัติได้บ้างเพราะว่าเราต้องแบบมีแฟนคลับเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันส่งผลในอนาคตและนั่นแหละมันก็เลยทำให้เรานอนดึกแล้วก็เราต้องตื่นเช้าคือจริงๆอาจจะตื่นสายก็ได้นะเพราะว่ากองมิสแกรนด์ก็คือปกติก็จะนัด9โมง10โมงคืออันนี้จริงไม่ได้เป็นเวลาที่โหดเลยนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดอยากสวยผมสวยหน้าสวยชุดสวยแบบตื่นมาให้เป๊ะแล้วก็แบบถ่ายคอนเทนต์ให้ทันส่งงานให้ทันอ่ะก็ยอมตื่นเช้าดีกว่าเพราะว่าอยากสวยในทุกๆวันอะไรอย่างนี้ก็โฟร์คิงแหละน้องมินน้องอายน้องจันเจ้าคือสนิทแบบ
ชนิดที่ว่าพูดได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบแม้แต่กระทั่งตอนเข้ากองในขณะที่เราเป็นแบบผู้เข้าประกวดกันเองอะคนภายนอกอาจจะคิดว่าเป็นคู่แข่งแต่นี่แบบสนิทมากคือลินาเป็นคนที่จริงใจมากคือไม่มีความลับอะไรเลยนะเช่นมึงกูไปซุ่มซ้อมตอนตีสองเนี่ยเพิ่งซ้อมเสร็จก็จะพูดกันอย่างนี้เลยใครกลับเข้าห้องเวลาไหนก็คือจะรู้หมดกินอะไรก็คือรอกินด้วยกันในกองตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นคือกินข้าวด้วยกันทุกมื้อไม่มีหมกเม็ดไม่มีอะไรทั้งสิ้นแบบสมมติว่าเราก็จะมีรอบชุดราตรีต่างๆใช่ไหมชุดราตรีแต่ละรอบเราก็จะพูดกันเลยว่ามึงชุดกูยังไม่เสร็จนะไฟไหม้มากแต่คือมีแบบไหมขอดูหน่อยคือบางทีแค่อยากดูของเพื่อนอะไม่ได้จะก๊อปเพราะจริงๆไม่มีทางที่ใครจะก๊อปกันทันมึงบอกว่าลินก็เลยรู้สึกว่ามิตรภาพในกองจริงไม่ได้น่ากลัวถ้าเราเจอคนที่แบบจริงใจกับเราไม่คิดเพราะว่าตอบคำถามในห้องดำคิดว่าใบมินมงวันไฟนอลเลยอ่ะนี่ยังอัดคลิปกับใบมินอยู่เลยไปหาดูกันใน TikTok นะคลิปที่หลินทำแบบขอบคุณนะอะไรสักอย่างหลินยังพูดกับมินเลยว่าคืนนี้ยังไงมินก็ต้องมงแบบหลินเห็นเป็นมินคนเดียวที่มินต้องมงแบบไม่เห็นใครเลยแต่พอตัวเองมงก็ตกใจเล็กน้อยแล้วคือหลินอ่ะเป็นคนที่คิดไปถึงอนาคตอ่ะเร็วมากคือณจังหวะนั้นอ่ะหลินเครียดเลยนะหลินไม่ร้องไห้เลยสักแอะหมายถึงตอนที่มงลงหัวหลินคิดไปถึงตอนที่ว่าอินเตอร์เอาไงดีวะทีนี้แล้วอ่ะคือหลินคิดไปไกลมากๆแล้วอ่ะแบบไม่ได้สนใจระหว่างทางไม่เหมือนเดิมอย่างแรกเลยหลินไม่มีเวลาให้กับธุรกิจหลินเลยค่ะหลินก็แอบหน่อยอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็ไม่มีนะเพราะว่าเอาจริงๆต่อให้หลินแบบทำธุรกิจหลินก็ยังตื่นเช้าทำนู่นนี่นั่นเหมือนเดิมเพราะว่าเราก็ยังมีความเป็นอินฟูอยู่คือไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะหลินเป็นคนแอคทีฟตลอดเวลาอยู่แล้วไงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของโอกาสต่างๆที่ได้รับมากกว่าเช่นเรื่องการแสดงอะไรอย่างนี้ที่มันก็เป็นอะไรใหม่ๆสำหรับเราเหมือนกันซึ่งโอเคก็ชอบนะในจุดนี้เรื่องการมาเรียนไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยคือหลินรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งพื้นฐานที่ต้องทำอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันยากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนจะชอบมองว่าชีวิตหลินยากขึ้นเช่นการแบบมองว่าเธอเป็นควีนไทยแลนด์นะอะไรเงี้ยแต่หลินรู้สึกว่าหลินก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการใช้ชีวิตนักแสดงค่ะตอบได้เลยคือด้วยความที่โอเคเราอะรู้ตัวนะว่าเราไม่ตรงกับบริบทนางงามแต่แรกคือซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ว่าแบบไม่ถามนะก็ถามคนในองค์กรนะแบบทำไมปีนี้เป็นหนูทำไมปีนี้เป็นหนูแบบอยากรู้มากจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งโอเคเขาก็บอกว่าพอปีนี้ก็อยากหาอะไรใหม่ๆเพราะว่าแกรนก็มีอะไรใหม่ๆมาให้เราลุ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นความน่าตื่นเต้นเป็นสีสันของเวทีอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ปีนี้ก็อยากลองเรื่อง business ก็คือเป็น influencer ก็คือโอเคเป็นเราก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าเรารู้แหละว่าบาดี้เราไม่ให้แต่หลินว่าท่วงท่าก็อาจจะไม่แพ้ใครแต่ว่าก็มันก็เป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันเป็นชาเลนจ์ในชีวิตมากๆเลยนะที่มีพาร์ทของนางงามเข้ามาเสริมในชีวิตอะไรเงี้ยคือถ้าหลินไปเริ่มจากการเป็นนักแสดงก่อนหลินอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมันน่าตื่นเต้นหรือว่ามีคุณค่าหรือว่ามีไฟในตัวมากเท่าตอนนี้อะไรเงี้ยคือเนี่ยชอบการแสดงแต่ดันถนัดด้านคอมเมดี้อะอย่างมีนาอย่างเงี้ยมีนาก็ถนัดเรื่องดราม่ามีนาก็จะบอกมีนาไม่ถนัดคอมเมดี้เลยแต่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอะเหมาะกับคอมเมดี้คือชอบอะไรแบบตลกส่วนเรื่องดราม่าน่าจะต้องไปเรียนเพิ่มเพราะชีวิตไม่เคยเศร้ากับอะไรเลยอย่างทุกครั้งที่ครูสอน acting บอกว่าคิดถึงเรื่องเศร้าหรือเรื่องที่จะทำให้ร้องไห้ได้คือก็จะบอกครูว่าครูหนูไม่ร้องไห้มานานแล้วก็แบบเป็นคนร้องไห้ให้กับแค่เฉพาะความสุขอะคือไม่เศร้าเป็นคนไม่เศร้าอะไรใดๆเลยชอบก็ชอบทั้งสองแบบนะจริงๆมันก็ต่างกันที่ผู้กำกับแล้วก็โปรดักชันของแต่ละเรื่องมากกว่าแต่ว่าลินชอบตรงที่ว่าเราอ่ะจะได้แบบเห็นมุมมองของพล็อตเรื่องมากขึ้นคือต่อให้มันเป็นหนังรักเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปอ่ะก็คือไม่เหมือนกันเพราะมันเราได้รับแบบคนละคาแรคเตอร์ในแต่ละไม่ว่าจะเป็นหนังหรือซีรีส์อะไรเงี้ยเห็นว่าการถ่ายทำก็คือไม่ได้ต่างกันมากเพราะสมัยนี้ซีรีส์เขาก็ค่อนข้างเล่นใหญ่เท่าหนังเลยแต่แค่แบ่งเป็นตอนเท่านั้นเอง
ตื่นเต้นมากเอาจริงๆนะนี่ก็แบบคือดีใจที่แกรนด์ประกาศเจ้าภาพแล้วแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเป็นแคนเบเดียใกล้บ้านแล้วก็ดีใจกว่าเดิมที่เป็นไทยแลนด์ต่อให้เราจะอยากไปต่างประเทศแบบไกลๆกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคก็ดีใจอย่างน้อยแม่ครอบครัวเพื่อนก็จะได้มาเชียร์เราถ่ายสปายไทยแลนด์ที่ประเทศไทยก็หลักๆ ก็มีเรียนเดินค่ะแล้วก็ออกกำลังกายเพราะว่าเราอะอยู่ในจุดที่ผอมไปก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายแต่เลือกกินน้อยแท้อะไรเงี้ยหลินจะกลายเป็นคนแบบดูตัวเล็กมากด้วยส่วนสูงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยผอมไปไม่ได้ก็เลยเลือกเป็นการแบบเวทเทรนนิ่งเพิ่มกล้ามเนื้อดีกว่าให้ขาให้ก้นให้อะไรเงี้ยมันดูชัดแล้วก็มีตอบคำถามอะไม่ได้เรียนคือไม่เคยเรียนตอบคำถามเลยแต่จะเป็นการแบบไปฟังให้มากแล้วก็อ่านให้เยอะมากกว่าซึ่งครั้งนี้เราใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคือหลินอะพูดภาษาอังกฤษได้แต่พอมาเป็นบริบทนางงามมันก็เหมือนตอบคำถามนางงามบนเวทีนั่นแหละภาษามันก็ต้องมีความสละสลวยแล้วก็มีความกระชับมากขึ้นค่ะเอาจริงๆอะใจเลยนะอยากไปยืน5แต่ว่าโอเคก็ต้องดูด้วยว่าตอนเข้ากองอะ energy ที่หลินมีอะสู้เท่าตอนอยู่กองแกนไทยไหมเพราะว่าตอนอยู่ไทยมันมีคนที่คอยมาช่วยเสริม energy ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรต่างๆคนในกองก็ยังแบบคุยเล่นกันได้แต่หลินไม่รู้เลยว่าตอนไปอินเตอร์เป็นยังไงยังไม่เคยเจอไงก็เลยยังตอบไม่ได้ว่า energy เรื่องการเดินหรือ performance ตัวเองอะจะไปถึงขั้นนั้นไหมแต่ส่วนตัวคือขอเข้า10อยากเข้า10เพราะว่าอยากเข้าไปตอบคำถามอยากแบบไปยืนตรงนั้นให้ได้ก่อนถ้าทำได้ก็จะดีมากๆเลยค่ะอันนี้คือความคาดหวังส่วนตัวคือขอยืน10ก่อนนะตอนนี้คือตอนยังไม่มีความรักบอกตรงๆความรักที่มีก็คือมีแค่จากเพื่อนจากครอบครัวคนชอบถามเรื่องความรักมากเลยอะ คือเข้าใจแหละว่าโอเคมันมาถึงจุดที่แบบตอนนี้อายุ28แล้วใช่ไหมแต่ว่าหลินมีสิ่งที่ต้องโฟกัสเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องการจะไปอินเตอร์ด้วยแล้วก็เรื่องการแสดงด้วยแล้วก็มีเรื่องการพัฒนาตัวเองหลายๆด้านมากแล้วก็มีไลฟ์ขายของให้กับองค์กรซึ่งจริงได้พักก็จะพักวัน2วันอะไรเงี้ยหลินก็เลือกแบบอยากนอนอยากอยู่กับที่บ้านมากกว่าแล้วก็ในพาร์ทของเพื่อนอ่ะก็คือจะดีใจทุกครั้งที่แบบถ้าเกิดว่าได้เจอเพื่อนที่แบบอยู่ในมิสแกนอะไรเงี้ยได้ทำงานด้วยกันได้ไปไลฟ์ด้วยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าความสุขอ่ะดินแบบเก็บจากรอบทางแบบข้างๆแบบได้เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกับทีมงานมิสแกนกับคนนู้นคนนี้ที่แบบเจอคนในกองก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากมีความรักที่แบบเอ้ยมีแฟนในตอนหลักครั้งแรกก็คือเป็นป๊อปปี้เลิฟแบบตอนมัธยมเลยเด็กมากแล้วคือซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าใจคำว่ารักไม่ได้อะไรหรอกก็แค่รู้สึกว่าแบบกินข้าวในโรงเรียนด้วยกันเดินไปส่งหน้าโรงเรียนคือจบแล้วเพราะว่าพ่อนี่เป็นคนดุมากด้วยแล้วก็คบได้แป๊บเดียวแล้วก็เลิกเพราะว่ากลัวพ่อเพราะพ่อจะมาคอยรับหน้าโรงเรียนตลอดแล้วก็ส่งหลังโรงเรียนตลอดบทเรียนที่รู้จักความรักอ๋อโหคือพูดอย่างนี้เลยนะไม่มีอะไรจะทำลายเธอนอกจากเธอทำตัวของตัวเองคือบอกว่าหลินนะเป็นคนที่แข็งแรงมากหลินจะไม่ร้องไห้อะไรคือรู้สึกว่าแบบไม่เคยมีใครแบบทำลายหลินได้เรื่องความรักเลยอะคือสมมติว่ามันถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่คลิกกันแล้วก่อนที่มันจะพัฒนาไปถึงการทะเลาะอย่างหนักหน่วงอะหลินจะรู้สึกว่าโอเคแบบ we give each other some space ดีกว่าถ้ามันไปมากกว่านี้แล้วมันแย่หลินขอเลือกไม่ไปต่อนอกจากว่าโอเคถ้าทำความเข้าใจคุยกันได้แล้วมันก็ดีแต่ว่าไม่เคยแบบร้องไห้ฟูมไฟถ้าแบบเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยก็ร้องแหละแต่ร้องประมาณแบบวัน2วันแล้ว move on เลยเพราะเป็นคนรู้สึกว่าไม่ชอบจมปากกับอะไรเดิมๆซึ่งเพื่อนก็จะคอยมาแบบถามหลินมากเวลาแบบเพื่อนเศร้ามากๆว่าแบบหลินทำยังไงถึง move on ได้หลินบอกอย่างแรกเลยนะห้ามฟังเพลงเศร้าและทุกวันนี้หลินก็คือเป็นคนไม่ชอบฟังเพลงเศร้าอย่างเพลงแบบเศร้าพอๆเยอะๆมันก็มีนะแต่นี่ไม่ค่อยชอบฟังเพลงเศร้าเลยรู้สึกว่ามันจะทำให้ตัวเองดิ่งคือตัวของเราเองอะรู้นะว่าถ้าเรานอนร้องไห้อยู่ตรงเนี้ยยังไงแม่งก็เศร้าแน่ๆถึงก็ไม่ออกไปทำอย่างอื่นคือเวลาคนบอกว่าเศร้ามากๆทำไงดีคะคนก็จะบอกว่าเฮ้ยออกไปหาอะไรทำสิแต่ตัวเองก็เลือกที่จะไม่ทำเองก็เศร้าอยู่อย่างนั้นเศร้าต่อไปเถอะแต่ลินน่ะเลือกที่จะแบบโอ้โนฉันออกไปเลยค่ะมีอะไรทำอาบน้ำหมาพาหมาไปเดินเล่นคือทำทุกอย่างกิจกรรมง่ายๆล้างจานถูบ้านจัดเก็บของรู้เนี่ยแป๊บนึงมันลืมละก็เลยเป็นคนไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความรักอะไร
สอัพลินเกิดขึ้นได้จากการที่มีการไลฟ์คู่กันค่ะแบบว่าตอนนั้นเราเป็นตัวแทนของทั้ง2จังหวัดแล้วก็มีการมาแบบขอไลฟ์ด้วยกันเพราะตอนนั้นเราต้องทำแคมเปญไลฟ์ขายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนนั้นที่แบบน้องโทรมาคุยก็คือไม่ได้อะไรเพราะว่าลินอ่ะสนิทกับแม่แอนอะไรนี้ใช่ไหมหนูก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราก็แค่คุยเล่นกับแม่แต่ว่ากลายเป็นว่าโอเคนะตอนนั้นก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกันว่าเวลาที่แบบคนจับโมเมนต์อันนั้นอะมาจิ้นซึ่งนะตอนนั้นนะหลินก็ยังแบบไม่ได้คิดอะไรนะจนกระทั่งได้งานไลฟ์คู่งานแรกด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่านะตอนนั้นอะเราเป็นภาคใต้2คนด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็โดนกดดันจากผู้ใหญ่เพราะแบบเฮ้ยแต่เธอภาคใต้2คนนะแต่พอได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆอะหลินไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแล้วรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราฝืนกับการที่แบบเราต้องเป็นคู่จิ้นกันต้องเหมือนแฟนกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลินอะจะอยู่กับน้องไม่ได้นานนะแต่หลินอะเป็นรูมเมทน้องแล้วคือพอมาเจอกันอะนิสัยดันแบบเข้ากันได้ดีพอดีเลยรู้สึกว่าเราสองคนอะมีจุดยืนที่ชัดเจนมากๆคือไม่อยากทำให้การละการอึดอัดแล้วพอมันพัฒนากลายเป็นเรื่องของความสนิทไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยความรู้สึกดีๆมันก็เพิ่มขึ้นมาเองประมาณนั้นเดี๋ยวมาถึงช่วงของถามเร็วตอบเร็วกับพี่ลินนะคะทะเลหรือภูเขาทะเลข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวข้าวร้อนหรือหนาวร้อนหมาหรือแมวหมาอายไลเนอร์หรือมาสคาร่าอายไลเนอร์ละกันกลางวันหรือกลางคืนกลางวันหมูหรือไก่ไก่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หนังหรือซีรีส์หนังออกไปเที่ยวหรืออยู่บ้านอยู่บ้านชาหรือกาแฟชาผักหรือผลไม้ผลไม้ไอ้แบบเขาเปลี่ยนใจผักได้ปะน้ำมันต้มหรือชานมไข่ชานมไข่มุกรถไฟหอหรือบ้านผีสิงรถไฟหอแว่นหรือคอนแทคเลนส์แว่นผ้าใบหรือส้นสูงผ้าใบชาบูหรือปิ้งย่างชาบูลิปสติกหรือลิปสองเขียนคิ้วลิปสองเขียนคิ้วนางงามหรือว่านักแสดงนักแสดงแล้วถ้าจ้าหรือใบมิ้นเลือกใบมิ้นเลือกใบมิ้นเลือกใบมิ้นเย้จบแล้วนะคะสำหรับ Q&A นะคะก็อีพีนี้ฝากด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากรู้อะไรมากขึ้นหรืออยากให้ไปไหนยังไงกับใครนะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะด้านล่างนี้แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับสายสะพายไทยแลนด์ด้วยนะคะสำหรับ Miss Grand Thailand ในปีนี้นะคะก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะบ๊ายบาย